เสด็จแกนั่งรอเสียงแค่เหมือนไอ้น้ำเดือดอ่ะแกก็สงสัยไงด้วยความสงสัยก็แอบดูเลยก็บอกหลวงพ่อเงินกำลังส่งน้ำในกาตัวเล็กๆเนี่ยกำลังส่งน้ำในกาลิ้นน้ำชาเนี่ยตกใจเฮ้ยอะไรเงี้ยทีนี้ก่อนเดินทางไปวันเหนือก็หักกิ่งโพไปกิ่งเอาไปกิ่งไปเนี่ยก็ไปปักที่วัดบางคลานปัจจุบันเนี่ยไปปักและอธิษฐานข้าจะทำความเจริญรุ่งเรืองให้วัดนี้เจริญเติบโตยิ่งใหญ่ไปขอให้โพเนี่ยเจริญเติบโตแผ่ถึงด้านสาขาแล้วก็เป็นไปดังคำอธิษฐานอ้าวตกลงไม่ตายที่หักไปใช่โตนะโตหลวงพ่อเงินกับหลวงพ่อสุขวัดประคองมะขามเท่าเป็นศิษย์ผู้พี่ผู้น้องเรียนอาจารย์เดียวกันเอ้าไปเกี่ยวพันกับหลวงพ่อสุขอีกร้านวัตถุมงคลออนไลน์คงกระพันสโตร์คือสถานที่ที่เราได้คัดสรรแล้วก็รวบรวมวัตถุมงคลจากวัดชื่อดังทั่วประเทศที่ผมเคยไปถ่ายทำรายการนะครับภายใต้แนวคิดที่ว่าเพื่อช่วยทางวัดให้เช่าบูชาและทำให้ผู้ชมนั้นได้เข้าถึงวัตถุมงคลได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเงินปัจจัยจากการทำบุญก็จะนำไปทำนุบำรุงวัดหรือใช้ในสาธารณกุศลต่างๆท่านผู้ชมสามารถร่วมเป็นสะพานบุญกับเราได้ที่ kongkapan.com หรือเข้าไปที่ Line @bangอ้อหรือ QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้นะครับเช่าวัตถุมงคลกับเราแน่นอนว่าคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทำบุญแล้วก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่หนุ่มคงกระพัน Official นะครับ EP นี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับพระเกจิแห่งกรุงรัตนโกสินทร์อีกหนึ่งท่านนะครับพระเกจิท่านนี้นะครับเกิดตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ก็คือรัชกาลที่1นะครับและท่านมีชีวิตนะครับสร้างสมบารมีสร้างสมความศรัทธาตั้งแต่ช่วงต้นของกรุงรัตนโกสินทร์และเป็นหนึ่งในพระเกจิในตำนานของประเทศไทยนอกจากปฏิปทานะครับนอกจากความศรัทธาที่มากมายของประชาชนทั้งประเทศแล้ววัตถุมงคลของท่านนั้นเรียกได้ว่าเป็นวัตถุมงคลที่ล้ำค่านะครับในปัจจุบันนี้นักสะสมมีมูลค่าราคามากถึงหลักล้านหลัก10ล้านบาทไม่น่าเชื่อนะครับท่านมีประวัติที่มีความเชื่อมโยงผูกพันกับสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีรวมทั้งเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และมีประวัติเรื่องราวชีวิตที่มีความน่าสนใจมากผมกำลังพูดถึงนะครับหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรและผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะฮะก็อาจารย์ผมเองนะครับเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญเรื่องพระเครื่องวัตถุมงคลชั้นแนวหน้าเรียกว่าอยู่แถวหน้าของเมืองไทยเลยอาจารย์รักษ์ศรีเกตสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะอาจารย์ครับผมอาจารย์ครับทำไมถึงได้รักแล้วก็ศรัทธาในตัวหลวงพ่อเงินมากเพราะว่าอาจารย์นี่อยู่ประจีนนะใช่หลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนี่สุดยอดปรมาจารย์นะทำไมมีความผูกพันกับหลวงพ่อเงินด้วยฮะอย่างที่บอกพอผมเข้ามาสู่สังคมพระในวงการพระเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าพระอะไรเป็นพระยอดนิยมคืออดีตกับปัจจุบันเนี่ยมันก็ต่างกันแค่ราคาแต่ในการเล่นหาเนี่ยเขาก็จะมีตัวเอกตัวหลักของเขาอยู่อย่างเช่นเนื้อผงเราก็ปฏิเสธไม่ได้ต้องเป็นสมเด็จพระคลังบางขุนพรหมวัดเกศเนี่ยแต่ถ้าเป็นโลหะสมัยผมเด็กๆรุ่นที่เขามาเล่นก็หลวงพ่อเงินวัดบางคลานหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพอะไรแบบเนี้ยหลวงพ่อพรหมก็ยังไม่เท่าไหร่นะคือที่จะรู้ๆกันก็คือถ้าสมเด็จซื้อกระนงก็300,000หลวงพ่อเงินก็ซื้อกระนงอะ30,000แบบเนี้ยซึ่งเราก็มีความรู้สึกแบบชื่นชมชื่นชอบแล้วพอเราอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีการซื้อขายย้ายโอนเปลี่ยนมือกันเนี้ยพอได้ซื้อได้ขายเราก็ขอชมเป็นบุญตาหน่อยพอชมปั๊บแล้วก็เกิดมีความลึกซึ้งว่าอ๋อเป็นพระหล่อโบราณนะหล่อด้วยเนื้อทองเหลืองผ่านวันเวลามาก็จะมีความเก่ามีความน่ารักแบ่งเป็น3 พิมพ์ 4 พิมพ์อะไรอย่างเงี้ยก็ศึกษามาเรื่อยจวบจนกระทั่งวัยหนุ่มเนี่ยผมต้องกลับเรียนท่านผู้ชมนะผมเนี่ยเป็นคนเที่ยวว่าผมแต่งงานอายุเยอะผมเพย์บอยผมไปทั่วไปอยู่สะพานหินยอมรับใช่ลูกผู้ชายเพย์บอยมากเพราะไปอยู่สะพานหินนี่ผมอยู่โรงแรมนะผมไม่ได้อยู่บ้านนะสะพานหินนี่พิจิตรนะพิจิตร เราไปอยู่เนี่ยไปอยู่โรงแรมรถอินสมัยนั้นคืนละ200เรียกว่าซื้อพระขายพระได้กันอยู่แม่งได้เป็นปีกลางคืนเขาก็จะมีผับมีบาร์มีโอ้โหครับพุ่งคาเฟ่ตอนนั้นสะพานหินเนี่ยรุ่งเรืองมากรุ่งเรืองมากเนี่ยโอ้ไปดำเนินไปสะพานหินเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวดีกว่าพิจิตรใช่ใช่พิจิตรเหมือนจะรุ่งเรืองกว่าสะพานหินนี่ถือว่าเป็นอำเภอที่แม่งแบบพีกอ่ะมันเจริญอ่ะอย่างถ้าอย่างพิจิตรก็ต้องไปเป็นโอคะนครแต่ถ้าเป็นสะพานหินเนี่ยโหรถอินนี่มัน No.1 ใช่ไหมเพย์บอยอย่างเราต้องไปตรงนั้นมีทุกอย่างให้เลือกสรรใช่ไหมทีนี้ไปอยู่ตรงนั้นปั๊มเนี่ยมันก็ซึมซับเรื่องหลวงพ่อเงินซึมซับเพราะคนพื้นที่เขาจะต้องเล่นหลวงพ่อเงินตรงนั้นเขาลูกศิษย์หลวงพ่อเงินทั้งนั้นนะแล้วช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงหลวงพ่อเงินปี15เนี่ยกำลังแรงกำลังขึ้นมาว่า700 800 1,000ซื้อง่ายขายคล่องเราไม่ต้องไปพูดถึงรุ่นเก่าเพราะผมเองเนี่ยตอนนั้นก็สัก25 26เนี่ยไม่เป็นยารุ่นเก่าหลักหมื่นไปแล้วโอ้โหแม่งจอบเล็ก 9,000 รูปรอ 40,000 ท้องบาทละ 1,200 แม่งเราก็เหนื่อยนะใช่ไหมจับต้องได้นี่มัน300 500 700แบบเนี้ยแต่เดี๋ยวนี้15บอก FC หน่อยบางคนไม่รู้ปัจจุบันนี้เอาปัจจุบันนี้เป็นแสนครับรูปรอปากกาเนี่ยคอแอลก็ต้องมี 200,000 อัพถ้าเป็นทองเหลืองก็แสนเศษจอบเล็กจอบใหญ่ก็เบียดแล้วถ้ารุ่นเก่า100 ปีโอ้โหพี่พูดแล้วแม่งเหมือนตอแหลเดี๋ยวไม่เชื่อเมื่อกี้ผมพูดไปเดี๋ยวเขาไม่เชื่อฟังนะคุณไม่เชื่อคุณก็หามาแล้วกันผมขายจอบใหญ่18 ล้านแล้วตอนเนี้ยผมไปต่อรูปหล่อพิมพ์นิยมของท่านรองนายกเนี่ยคุณพิสารแต่ยวิภาคเนี่ย20 ล้านให้ไหมเขาไม่ขายคือเขาบอกผมว่าทุนมาเกินแต่ถ้าย้อนหลังไปสัก5 ปีก็พอพวกนี้ยังอยู่ในระดับ 4-5 ล้านโอ้แสดงว่า 4-5 ปีนี้หลวงพ่อเงิน 4-5 ปีมาเนี่ยพีคมากแล้วจับตาดูดีๆอีก 4-5 ปีข้างหน้าเอาว่าองค์นึงก็ต้องสตาร์ทกัน 20-30 ล้านนะ 20-30 ล้านโอ้โหอันนี้เราคุยให้ฟังนะใช่ฟังนะยังไม่เข้าเลยนะว่ามาเรื่องราวว่าความศรัทธาหลวงพ่อเงินตอนนั้นไปเที่ยวนะสะพานหินใช่เริ่มศรัทธาเริ่มรู้สึกว่าคือมันความศรัทธาเนี่ยก็ต้องคุยกันตรงๆลูกชายศรัทธาเพราะอยากได้เงินไงครับตอนนั้นนะเราถามว่าผมเนี่ยเป็นนักกินนักเที่ยวแต่ผมไม่ได้นักบูนักแทงนักฆ่านะไม่ใช่ว่าแม่งกูต้องหาของดีไว้กันเหนียวกันอะไรไม่มีที่กูหาพระเนี่ยกูจะหาไปขายกูจะเอาตังค์พูดกันตรงๆลูกผู้ชายใช่ไหมทีนี้เราได้ยินได้ฟังมาโอ้โหเสือป่นโจรเก่าแม่งต้องใช้หลวงพ่อเงินเว้ยวัดบางคานวัดไทยน้ำวัดนี่วัดนู่นต้องใช้หลวงพ่อเงินเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากอยู่ยงงัวพันแก้วคาดปลอดภัยหายตัวได้มันฟังแล้วมันซึมซับแล้วในจังหวะที่เราอยู่ในช่วงวัยหนุ่ม24 25มันกินเที่ยวกลางค่ำกลางคืนแล้วก็แม่งสักองค์ทว่าอะไรแบบเนี้ยแต่คือมันก็ไม่มีโอกาสจะได้พอได้มาก็ซื้อมา 40,000พวก 45,000ได้ไหมไปแล้วคือค่าของการดำรงชีพเนี่ยมันต้องหมุนเวียนด้วยเงินเนี่ยมันก็เลยทำให้เราไม่มีเป็นตัวเป็นตนสักทีที่จะมีใช้มีติดตัวเราก็ไว้ฝันตลอดเวลาว่าสักวันหนึ่งถ้าพร้อมนะอยู่ดีมีสุขวันนั้น 30,000ซื้อไม่ได้วันนี้3 ล้าน5 ล้าน30 ล้านก็จะซื้อถ้าเราพร้อมและเจอที่เราชอบพี่หนุ่มต้องเข้าใจว่าหลวงพ่อเงินเนี่ยคือคุณฟังผมเนี่ยคุณแค่รู้ที่ไปที่มารู้ว่าอะไรเพราะอะไรจึงทำให้พระเนี่ยแพงแต่ถ้าคุณไปในโซนของพิจิตรสะพานหินหรือโซนจังหวัดใกล้เคียงทางเหนือตอนใต้เนี่ยคุณจะเข้าใจเลยว่าที่สุดแล้วท่านคือที่สุดเป็นสุดยอดเกจิอีกหนึ่งรูปของกรุงรัตนโกสินทร์ที่บอกนะจริงๆแล้วเนี่ยประวัติเรื่องราวท่านเนี่ยยาวนานมากนะคือยาวที่1นะยาวนานมากเนี่ยแต่คนเนี่ยมันไขความกระจ่างแจ้งไม่ค่อยได้เด่นชัดครับเพราะเรื่องของท่านเนี่ยมันเป็นเรื่องเมื่อ200 ปีที่แล้วท่านเกิดเมื่อไหร่อาจารย์จริงๆเนี่ยปีเกิดเนี่ยเอาตรงตัวไม่ได้โดยประมาณกันว่า234823492350อะไรเพราะสมัยก่อนเนี่ยใบเกิดมันคงไม่มีคนเมื่อก่อนไม่ได้บันทึกใช่และอย่างตัวท่านเองเนี่ยก็คนบ้านนอกนะจิตเราต้องอย่าลืมว่ามันไกลปืนเที่ยงประเด็นคนโพทะเลเสร็จปั๊บเนี่ยนามสกุลก็ยังไม่มีใช้พูดง่ายๆว่าชื่อเงินแต่ไม่รู้นามสกุลอะไรเพราะว่าสมัยก่อนมันยังไม่มีนามสกุลเขาประมาณกันว่าท่านเกิดในปีพุทธศักราช 2348 นะครับทีนี้หลายๆคนเนี่ยยังไม่เข้าใจว่าหลวงพ่อเงินเนี่ยเก่งยังไงได้ยังไงทำไมถึงมาขนาดนี้ได้นั่นสิผมจะบอกให้หนุ่มฟังพระที่คนโบราณเล่นหรือพระคนโบราณมีประสบการณ์แล้ววันนี้มาแพงเนี่ยเขามีเหตุมีผลนะเขาไม่เอาตามภาษาเราคือเขาไม่ใช่พระเพิ่มป่องคือมีเหตุมีผลอย่างเช่นว่าเจ้าขุนมูลนายขึ้นหรือมีเชื้อสายผูกพันกับพระผู้หลักผู้ใหญ่พระที่โด่งดังมาก่อนอะไรแบบเนี้ยถ้าพี่หนุ่มขยันอ่านหนังสือเกี่ยวกับพระเนี่ยพี่หนุ่มจะเข้าใจว่าโอ้แม่งลูกท่านหลานเธอเป็นลูกศิษย์อ๋อนี่เกี่ยวพันกับวัดนี้วัดนั้นโอ้ไม่ใช่ว่าถ้าเราเดินไปณวันนี้เนี่ย โอเคทางมันก็เจริญแล้วแต่ผมก็ยังหลงอยู่บ่อยๆนะวัดบางคานแต่คุณย้อนไป100 ปีที่แล้วเนี่ยยากมากผมเมื่อประมาณสัก40 ปีแล้วผมเข้าวัดบางคานนี่ผมประสาทเสียเลยเอาง่ายๆปัจจุบันนี้เนี่ยอาจารย์นะปัจจุบันนี้เราไปวัดบางคานเนี่ยยังต้องเข้าไปพอสมควรนะใช่แล้วจินตนาการว่า100 ปีนะ100 ปีเนี่ยอยู่ยังไงวัดตรงนั้นเหมือนเกาะสมัยนั้นนะสมัยนั้นที่ผมมาอยู่ตะวันหินเนี่ยผมก็อยากดันด้นไปครับโอ้โหแม่งจากตะพานหินไปวัดบางคานนี่ก็ทัก40 โลหลงแล้วหลงอีกจนโมโหบอกดันได้ไงวะเนี่ยเข้าลำบากลำบนนี่หมายเลยมันไปปาบ้านเลยเป็นลูกศิษย์ไม่ใช่แยกถนนใหญ่เข้าไป14 โลสมัยก่อนพี่ดงมันดงหาอะไรก็ไม่รู้คือมันไม่ได้ลาดยางมาต่อยไปมันลูกลังอ่ะแล้วเราก็มานั่งนึกนี่เหรอว่าองค์350,000 แสนใช่ไหมใครจะมาใช่ไหมตอนนั้นคิดแบบเนี้ยแล้วพอเรามานั่งนึกถึงทุกวันนี้บอกพอไปสาวประวัติไล่ประวัติผมอ่านเยอะอ่านเป็นร้อยๆ เล่มเราเข้าใจเลยว่าสมควรแพงสมควรดังแล้วท่านควรจะแบบคือไม่รู้นะตอนนี้ผมถือว่าท็อปฮิตติดดาวของรูปหล่อเนื้อทองเหลืองเนื้อโลหะเนี่ยเนื้อผงเรายกให้วัดระฆังไปแต่ถ้าเป็นเนื้อทองเหลืองรูปหล่อหรือจอบเล็กจอบใหญ่ก็แล้วแต่ท็อปที่สุดละอันดับหนึ่งเลยตรงท่านเลยไม่มีหลวงพ่อไหนแพงอย่างท่านแล้วก็คือหลวงพ่อเงินเนี่ยไม่ใช่เฉพาะพิจิตรหรือภาคเหนือหรืออะไรอย่างเงี้ยทั่วประเทศอาจจะลามปามไปถึงต่างประเทศด้วยระดับประเทศอาจารย์แล้วพอท่านเกิดประมาณเรียกว่าสมัยรัชกาลที่ 1นะแล้วท่านบวชตอนไหนที่วัดไหนอะไรคือจริงๆเนี่ยท่านเกิดเนี่ยเราเอาจริงๆมันคาบเกี่ยวปลายรัชกาลที่ 1ถึงร.2ถึงรัชกาลที่ 2ท่านน่ะเกิดพิจิตรเกิดบางมูลนาคนี่แหละเป็นเด็กแถววัดคงคารามใต้หรือวัดบางคานใต้อ่ะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยอายุ10 กว่าเนี่ยคุณลุงหรือคุณตาเนี่ยพามาอยู่กรุงเทพมาอยู่แถววัดชนะสงครามซึ่งวัดชนะสงครามสมัยก่อนเขาเรียกวัดตองปูเรียกเป็นสำนักกระดักศิลาง่ายๆวัดใหญ่นะวัดใหญ่มากวัดใหญ่นะวัดเนี่ยกรมพระราชวังบวรเป็นผู้บูรณะซ่อมแซมดูแลท่านสร้างพระไว้สวยงามเป็นวังหน้าตรงนั้นใช่ใช่วังหน้านี่แหละเสร็จเรียบร้อยเนี่ยคุณฟังตรงนี้ดีๆนะตรงนี้แม่งช่วงพีคเลยนะซึ่ง100 คน1,000 คนหรืออีกหลายคนยังไม่รู้ถ้าคุณรู้แล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมหลวงพ่อเงินจึงแพงทำไงหลวงพ่อเงินจึงดังทำไมจึงเก่งคุณฟังวัดชนะสงครามถ้าเราเดินทางน้ำโดยประมาณว่าสัก3 กิโลแล้วกันนะปล่อยเรือไหลไปตามน้ำเลยถึงท่าวัดระฆังพูดง่ายๆว่าคุณยืนอยู่วัดชนะสงครามชายน้ำคุณเหล่ตามองในซ้ายมือไปคุณจะเห็นชายวัดระฆังใช่ไหมครับแล้วก่อนถึงวัดระฆังเนี่ยพานนกเนี่ยตรงนั้นเขาเรียกว่าบ้านช่างหล่อตรอกบ้านช่างหล่ออันนี้มีความเกี่ยวพันนัวเนียนุงนังกับการสร้างพระธรรมพระทั้งหมดนะคนโบราณเคยบอกผมว่ารักมึงเชื่อกูไหมหลวงพ่อเงินเนี่ยใกล้ชิดสนิทสนมกับสมเด็จโตเฮ้ยอ้าวเราก็ตกใจดิเฮ้ยอีกคนทำผงอีกคนทำโลหะมันจะมาเกี่ยวพันกันยังไงสมเด็จพระจันทร์โตพรหมรังสีนะใช่วัดระฆังนี่แหละท่านมีชีวิตอยู่ในยุคช่วงเดียวกันโอ้โหผู้พี่ผู้น้องเลยดีกว่าเฮ้ยเอางี้เหมือนพี่กับผมอะสมเด็จโตเกิดปีพุทธศักราช 2331 ครับ 2331 สมเด็จโตเนี่ยว่าไม่ได้เขาเป๊ะเพราะอะไรพระราชาคณะเขามีการบันทึกจดทุกอย่างเป็นพระราชคณะตำแหน่งท่านเป็นสมเด็จระบุไว้ชัดเจนว่าเกิดวันที่17 เมษายน พุทธศักราช 2331อันนี้ชัดเจนมากทีนี้หลวงพ่อเงินโดยประมาณเอาว่าเกิดในปีพุทธศักราช 2348นั่นหมายถึงห่างกัน17 ปีรุ่นน้องอ่ะ17 ปีเหมือนพี่กับผมไหมเหมือนไหมอ่ะผม60 กว่าพี่กับ50 หน่อยมันก็จะอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยมันจะถือว่าศิษย์อาจารย์อะไรหรือว่าผู้พี่ผู้น้องได้แล้วสมเด็จนั้นคนก็ไม่ค่อยไปสนใจว่าเอ้ยท่านนี่เป็นนักวิปัสสนานักธุดงค์กรรมฐานอะไรต่างๆคือรู้แต่สมเด็จก็ไม่ค่อยจะไปใส่ใจแล้วว่าท่านจะเก่งขนาดไหนแต่ถ้าคุณเจาะให้ลึกเนี่ยสมเด็จเนี่ยธุดงค์เป็นอาจินเลยแล้วก็วิชาคมเนี่ยเข้มขังแสดงอิทธิปาฏิหาริย์นี่เยอะแยะมากแต่คนไม่ค่อยกล่าวถึงไงเพราะคือท่านดังจัดไปแล้วท่านท็อปไปแล้วไม่ต้องพูดถึงแค่รู้ทุกอย่างก็สุดยอดแล้วเก่งมากแล้วคุณคิดดูว่าถ้าหลวงพ่อเงินมีความเกี่ยวพันกับสมเด็จมันต้องมีการถ่ายทอดตรงใหญ่ซึ่งกันและกันนะครับท่านบวชวัดตองปู่วัดชนะสงครามจนกระทั่งอายุได้20 กว่าเนี่ยอยู่วัดชนะสงครามสัก3-4 ปีพี่ชายท่านนะครับเป็นเขาเรียกขุนกุมภาเนี่ยมากราบรัตนาให้กลับไปอยู่บ้านคือพูดง่ายไปคลองวัดแถวบ้านจะได้อยู่ดูแลโยมพ่อโยมแม่อะไรเงี้ยท่านก็ตามพี่ชายกลับไปที่อำเภอโพทะเลกลับไปอยู่ที่โพทะเลอยู่วัดคงคาใต้คือวัดคงคาใต้นี่ก็คือวัดบางคานใต้ในปัจจุบันไปอยู่นั่นตอนนั้นเจ้าว่าเขาชื่ออาจารย์โฮนี่เขาจะแบบ ร้อนวิชาจอมขมังเวทจอมขมังเวทแบบเล่นแร่พระวาดเหรอไม่เป็นเจ้าวาดคือหลวงพ่อเงินเนี่ยเป็นพระลูกวัดไปอยู่แต่หลวงพ่อเนี่ยท่านรักสงบท่านวิปัสสนาท่านกรรมฐานท่านอะไรหลวงพ่อเงินเนี่ยชอบวิปัสสนาใช่แต่เจ้าวาดวัดคงคาใต้หรือวัดบางคลานใต้เนี่ยเป็นจอมขมังเวทชอบวิชาอาคมเดี๋ยวหลอมไอ้นุ่นเดี๋ยวเผาไอ้นี่เดี๋ยวทุบระฆังเดี๋ยวอะไรคือส่งเสียงตลอดอ่ะเพราะว่าเวลาหลอมโลหะก็ต้องสูบไฟใช่ไหมคนโบราณเอาอีกแล้วก็เกิดอาการเซ็งไงก็ไอ้วะกูกลับไปอยู่วัดเหนือดีกว่าอันนี้วัดใต้ใช่ไหมอยู่วัดเหนือทีนี้ก่อนเดินทางไปวัดเหนือก็หักกิ่งโพไปกิ่งนึงท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะครับโพเนี่ยมันเป็นไม้ที่ตอนชำอะไรไม่ได้นะหักก็คือตายนะโพเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเกิดก็ต้องเกิดถึงเมล็ดโพแต่มันก็เป็นเรื่องแปลกเราก็ไม่เคยเห็นเมล็ดโพอ่ะมันจะเกิดประเภทแบบนกกาไปกินแล้วก็บินไปขี้ไปอะไรแล้วมันจะขึ้นเองแล้วมักจะขึ้นในวัดหรือไม่ก็ขึ้นตามกำแพงอิฐอะไรใหญ่ๆโตๆไม่ค่อยขึ้นบ้านคนหรอกคือเป็นไม้โพเนี่ยมันเกี่ยวพันกับพุทธศาสนาเพราะท่านแปลกเนาะพี่ผมอายุ60กว่าผมไม่เคยเห็นเมล็ดโพนะแต่เขาบอกผมว่าโพแม่งเขาปลูกด้วยเม็ดไอ้เจ้าเราก็ไม่เคยเม็ดโพไม่เคยลูกโพก็ที่ร่วงอยู่ตามใต้ต้นเต็มไปหมดไงมันเหมือนตอกอ่ะมันไม่เหมือนเม็ดเลยฮะผมก็ไม่เคยสังเกตแต่นี่ท่านเอาไปกิ่งไปเนี่ยก็ไปปักที่วัดบางคลานปัจจุบันเนี่ยไปปักแล้วก็อธิษฐานข้าจะทำความเจริญรุ่งเรืองให้วัดนี้เจริญเติบโตยิ่งใหญ่ไปขอให้โพเนี่ยเจริญเติบโตแผ่กิ่งก้านสาขาแล้วก็เป็นไปดังคำอธิษฐานอ้าวตกลงไม่ตายที่หักไปใช่โตนะโตเอาอันเนี้ยจะพูดอีกฝั่งโตและยิ่งใหญ่มากมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช 2515 ปี 15 ที่สร้างวัตถุมงคลเนี่ยอาจารย์เปื่องพระครูวิบูลย์ธรรมเวชเนี่ยสร้างวัตถุมงคลมากมายไก่กองเพื่อจะสร้างโบสถ์หลังใหม่ทีนี้ไอ้โพต้นเนี่ยมันโน้มน้าวกิ่งถึงมันค่อมไปทางโบสถ์แกก็มีความวิตกกังวลว่าถ้ามันหักโบสถ์เราจะเสียหายอะไรเนี่ยนะก็คิดตามภาษาพระทั่วไปก็ไม่ได้ทำพิธีอะไรเรียกชาวบ้านมาตัดไหนๆก็โพมันเก่าแก่แล้วนี่นะตัดซะปรากฏว่าคืนนั้นกลับไปคนตัดพุพองโง่ตัวเน่าตัวอะไรแบบเกิดอาเพศจะเป็นจะตายได้เลยต้องมากราบขอขมาพอมาขอขมาเสร็จปั๊บคือตัดในแต่ยังตัดไม่จบนะหมายถึงว่าเลื่อยไปครึ่งต้นอะไรแบบเนี้ยเสร็จเรียบร้อยปั๊บจันเปื่องก็เลยไปจุดธูปบอกว่าเราจะมีพิธีงานนะทำปี 15เนี่ยจะได้แจกจ่ายญาติโยมให้ไปบูชากันเอาเงินมาสร้างโบสถ์ยังไงเราจะขอตัดอะปรากฏว่ารุ่งขึ้นเนี่ยใกล้สว่างฝนฟ้าคะนองฟ้าแม่งผ่าโพเนี่ยโค่นลงมาแต่ไม่โค่นลงโบสถ์โค่นไปอีกฝั่งหนึ่งเอ้าเหรออันนี้คือไม่ต้องผ่าเลยไม่ต้องไปเลื่อยไปหันเลยไม่ล้มเองเอาจุดธูปบอกอาจารย์ปู่นะหลวงปู่เงินแล้วบอกว่าคืออาจารย์เปื่องเนี่ยบอกว่าจะขอเลื่อยตัดออกอะเพื่อที่จะทำโบสถ์ทำอะไรให้มันดีใช่ไหมปรากฏว่าใกล้รุ่งเนี่ยฝนตกฟ้าคะนองเนี่ยฟ้าผ่าลงมาแล้วไอ้เนี่ยไอ้โพต้นเนี่ยมันก็ล้มแต่มันไม่ล้มใส่โบสถ์มันล้มไปข้างโบสถ์ชาวบ้านก็ไปลุมเก็บไม้โพกันเอามาแกะไปรูปท่านมั่งเอามาเป็นปัจจุบันเนี่ยจะเหลือเป็นท่อนใหญ่ๆสักท่อนนึงอยู่ที่วัดเอาไว้เป็นอนุสรณ์โอ้ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์นะอัศจรรย์มากเหมือนเจ้าวาดตอนนั้นเนี่ยพอไปขอหลวงปู่นะหลวงปู่บอกโอเคถ้าไม่เป็นไรจะตัดก็ได้เดี๋ยวกูทำให้คือที่ไปขอก็เพราะว่าเริ่มต้นไปตัดเนี่ยคนตัดแม่งผุพองหมดแล้วอยู่ไม่ได้ร้อนรนต้องเอาธูปเอาเทียนมาขอขมาว่าตัดไม่ได้ละอย่างเงี้ยนี่คือเรื่องมหัศจรรย์นะที่เกิดขึ้นในวัดบางคลานถูกต้องตำนานนี้เนี่ยก็เล่าสืบต่อกันมานะผมเคยได้ยินเรื่องนี้นะเพราะว่าไปถ่ายทำที่วัดบางคลานคือต้นโพของท่านเนี่ยตอนเนี้ยเป็นท่อนเป็นแท่งอะไรก็ขายได้ขอให้รู้ว่าเอามาจากต้นนั้นนะมีวัตถุมงคลที่มาจากต้นโพต้นนั้นก็คือชาวบ้านที่เอาไปมันก็แกะกันไงไปแกะผมก็มีองค์นึงนะสมัยก่อนซื้อไว้ 30,000 เขาแกะเป็นรูปหล่อเดี๋ยวให้ดูได้พูดปั๊บก็มาเลยนี่อันนี้เป็นที่บอกว่าต้นโพต้นนั้นปี 2515 ถูกต้องนะฮะหลังจากที่เรียกว่าขอหลวงพ่อเงินปั๊บฟ้าฝนคะนองฟ้าผ่าปุ้งไม่ทำร้ายโบสถ์เลยคือไม้โพเนี่ยล้มลงมาอย่าลืมว่าไม้โพอายุมันเป็น100 ปีเนี่ยมันจะมีความใหญ่โตล้านมากเพราะฉะนั้นคนชาวบ้านเนี่ยใครมีเชิงช่างในการฝีมือก็เอาไปแกะเป็นรูปหลวงพ่อเหมือนมากคือแกะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมาลงรักกันอันนี้นะครับแกะลงรักอันเนี้ยผมซื้อจากนครสวรรค์มาซึ่งพ่อแม่เขาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาเก็บเก่ามาตั้งสมัยนั้นประมาณปี 1415 เนี่ยเอามาแกะกันก็ว่าอยู่ตลอดเราก็เลยขอซื้อเขามาแกะเหมือนไม้เบาไม่โดนเบาเลยเบาน้ำหนักเบานะท่านผู้ชมอ่ะวางไว้ตรงนี้โชว์กันเดี๋ยวมาคุยกันต่อเรื่องประวัติของหลวงพ่อเงินนะ คุณหนุ่มรู้ไหมว่ามีหลายคนยังไม่รู้ว่าหลวงพ่อเงินกับหลวงปู่ศุกร์วัดประคองมะขามเท่าเนี่ยเป็นศิษย์ผู้พี่ผู้น้องเรียนอาจารย์เดียวกันเอ้าไม่เกี่ยวพันกับหลวงปู่ศุกร์อีกเอ้ายังไงเรียนอาจารย์ยังไงไหนเล่าฟังหน่อยอาจารย์คนมักจะได้ยินว่าเฮ้ยหลวงพ่อเงินเนี่ยศิษย์หลวงพ่อโพวัดวังมะเน่าถูกไหมแต่จริงๆอ่ะหลวงพ่อโพอ่ะไม่มีใครรู้ว่าชื่ออะไรแต่เรื่องของเรื่องเนี่ยตอนท่านสิ้นเนี่ยท่านนั่งในโพงโพนั่งมรณภาพแบบนี้ในโพงต้นโพเขาเลยเรียกกันว่าหลวงพ่อโพตอนหลังก็เปลี่ยนเพี้ยนไปเป็นหลวงพ่อโพวัดวังมะเน่าเนี่ยก็เลยวัดบางคานเป็นอะไรตรงนั้นมันเป็นเวิร์กน้ำชื่อวัดเลยนะอาจารย์วัดวังมะเน่าวังหมาเน่าคือหมาเน่าเนี่ยเวลามันตายมันก็จะไหลไปแล้วตัวมันเป็นเวิร์กไงมันเป็นน้ำวนอ่ะมันไปวนอยู่หน้าวัดเนี่ยเขาเลยเรียกวัดวังมะเน่าครับอาจารย์พงโพเนี่ยคือสมัยนั้นเขาบอกว่าท่านไปนั่งวิปัสสนาอยู่ถ้ำบัวแดงถ้ำบัวแดงจังหวัดเพชรบูรณ์พิจิตรนครสวรรค์มันหาหลังชนกันอยู่แล้วคือมีพระธุดงค์มา5รูปแล้วก็ไปถึงก็ใบๆเขาบอกถ้ำบัวแดงนี่มันแปลกอย่างหนึ่งถ้ามีแสงสว่างเป็นลำลงมาแล้วมีวัวแดงวิ่งมาเนี่ยให้รีบตามวัวแดงไปเลยจะเจอแต่ถ้ามันไม่วิ่งออกมาหรือไม่มีแสงสว่างเนี่ยไปก็ไม่เจอแต่ถ้ำไม่เจอพระแต่นี่พระธุดงค์5รูปนี่ก็ไปก็พอเห็นวัวแดงก็รีบตามไปเห็นลำไฟไปเงี้ยก็ไปพอไปแบบเวลาเย็นแล้วก็ไปเจอพระภิกษุนั่งอยู่หน้าถ้ำนั่งจีวรเก่าค่ำเคลยก็ไปกราบกันท่านก็บอกว่ามากันหลายคนเนี่ยก็ไม่รู้จะสอนยังไงแต่ไม่เป็นไรไปพักผ่อนซะแล้วเดี๋ยวรุ่งขึ้นเนี่ยเช้านะก็เอาเบ็ดไปปักเพื่อจะได้ปลามาข้าวสารมีนะปลาเค็มปลาแห้งก็มีเอามาก็เรียกว่าแล้วก็มีที่ดักแย่เอาไปเสียบไว้เช้ามาก็จะได้แย่มาทำกินกันอะไรเงี้ยซึ่งพระภิกษุนั่งอยู่4-5องค์ที่ไปขอฤวิชาก็สงสัยไงเฮ้ยให้เราไปตกปลาทำนั้นได้เหรอแต่ในอีกมุมหนึ่งก็คือว่ามันไม่มีบ้านคนมันอยู่ในถ้ำอยู่ในเชิงเขามึงไม่กินก็อย่ากินเลยเข้าใจป่ะก็ฟังไปก็คือในขบวนเกิดคำถามแต่ไม่กล้าพูดในขบวนพระ5รูปเนี่ยหนึ่งในนั้นคือหลวงปู่ศุกร์วัดประคองมะขามเท่าอันนี้ผมจะกำลังจะโยงให้ฟังปู่ศุกร์วัดประคองมะขามเท่าแต่อีก4รูปเราไม่รู้เพราะหนังสือไม่ได้กล่าวถึงพอเสร็จปั๊บรุ่งขึ้นเนี่ยคนนั้นก็ไปปักเบ็ดคนนี้ก็ไปดักแย่คนนั้นก็ไปต้มหุงข้าวแต่หลวงพ่อศุกร์เนี่ยต้มน้ำร้อนชงชาอะไรเนี่ยตามที่ท่านบอกมีนั่นมีก็เอามาถวายหลวงพ่อพอถวายเสร็จหลวงพ่อบอกว่าเอ้าเอาปลาเอาแย่ไปทำกับข้าวกินกันอะไรเนี่ยทุกองค์เขาก็ไปทำมาถวายเสร็จหลวงพ่อศุกร์ก็กินแต่ข้าวเปล่ากินไป2-3 วันละก็ยังไม่ได้วิชาคมอะไรเลยก็มีความรู้สึกท้อแท้เนี่ยอยู่ไปนี่กูต้องทำบาปแน่เลยอะไรเงี้ยนะเขาบอกไม่เป็นไรเอาวันเนี้ยเดี๋ยวสอนวิชาให้เอาเข้าไปในถ้ำกันใครได้อะไรออกมาแล้วมาเล่าให้ฉันฟังนะได้อะไรมาก็เดี๋ยวนั้นไปก็ออกมาคนนั้นก็ได้นะมาตัวคนนี้ก็ได้มะมาตัวคนนั้นก็ได้อุได้พุทธได้อะไรเงี้ยคือเข้าไปในถ้ำแล้วไปเห็นไงข้างถ้ำข้างกำแพงถ้ำมันมีตัวขลานี่ก็มาเล่าให้ฟังท่านก็สอนให้แต่ละคนนะสอนอันนี้สอนนี้สอนนี้สอนนี้แล้วก็บอกว่าให้กลับไปนะแค่ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยเองก็อยู่รอดปลอดภัยแต่หลวงปู่ศุกร์เนี่ยบอกว่าตัวกับผมอ่ะมันไปเห็นยันแบบหลังเหรียญอ่ะมียัน3มีนะโมพุทธายะอายุวันโนสุขังพลังเนี่ยเล่าให้ท่านฟังท่านบอก4 องค์ขับไปแต่ท่านศุกร์ต้องอยู่พออยู่ปั๊บหลวงพ่อศุกร์ก็ใจไม่ดีแล้วแม่งวันนี้กูต้องไปปักเบ็ดกูต้องไปจับแย่กูต้องมาทำนี่ทำนั่นใช่ไหมแต่ด้วยความอยากได้วิชาไงเอาก็ไปปักเบ็ดหนักแย่แต่ตัวเองไม่ยอมกินทำต้มยำอะไรให้หลวงพ่อเสร็จปั๊บตัวเองก็ฉันข้าวเปล่าเนี่ย3-5 วันก็มีความรู้สึกละทดละทอใจไว้ฮะกูยิ่งอยู่ก็ยิ่งบาปอ่ะแม่งไปเอาปลามาทุบหัวขอดเกล็ดอะไรเงี้ยไหมใจไม่ดีก็บอกอาจารย์บอกไม่เอาละวิชาจะกลับวัดละหลวงพ่อเลยบอกว่าเอ้าไม่เอาก็ไม่ว่าไปเก็บปลาเก็บหนังแย่อะไรเนี่ยเอาไปทิ้งนะทิ้งไว้นานจะเหม็นหลวงปู่ศุกร์ก็เดินเข้าไปไอ้ที่ตัวเองทำไว้ปรากฏว่าไปเจอเป็นกองใบไม้แห้งมั่งอะไรตัวอะไรเยอะแยะแต่ไอเศษที่ทำไว้ไม่มีเลยก็กลับมาบอกพ่อไม่เจอเลยอ่ะไม่รู้ไปไหนหมดเสือสางอะไรเอาไปกินหมดแล้วมีแต่ใบไม้แห้งกรอบๆท่านก็เลยบอกว่าที่มึงกินอยู่ทุกวันมันเป็นใบไม้กูไม่ได้ให้มึงฆ่าสัตว์ใช่ไหมแล้วก็เลยทำวิชาให้ดูว่าไอ้ที่ท่านเรียนมาก็คือเสกหัวปีเป็นกระต่ายไงที่ทำให้เสด็จเตี่ยของหลวงชุมพรดูก็คือวิชาเนี้ยเสกหัวปีเป็นกระต่ายเสกคนเป็นจระเข้อะไรทำใบมะขามเป็นต่อเป็นตาถูกต้องทีนี้ท่านก็ดีใจมากเลยก็บอกขอเรียนต่ออาจารย์ก็เลยบอกว่าเองต้องหุงปลาหลอดถ้าหุงปลาหลอดจากปลาหลอดน้ำเหลวๆเนี่ยเป็นของแข็งเป็นก้อนได้นะ เองถึงจะสำเร็จแรงกลับได้เพราะประหลอดเนี่ยเจ็บป่วยนู่นนี่นั่นเองก็อมไว้มันจะรักษาในรักษาตัวเหมือนกับเดินทางไปไหนก็เองก็ไม่ต้องกลัวเจ็บป่วยอะไรเงี้ยท่านก็เรียนจนสำเร็จแล้วเป็นประหลอดกลับมาหลวงพ่อก็เลยบอกว่าสอนลูกศิษย์มาทั้งหมดเนี่ยมีสำเร็จอยู่2องค์องค์หนึ่งคือท่านเงินแห่งวัดบางคานอีกองค์หนึ่งก็คือเราเนี่ยนะหลวงพ่อสุขอยู่วัดไหนอะไรยังไงก็ชี้แจงบอกท่านไปหลวงพ่อสุขแสดงว่าท่านเงินสิทธิ์พี่ดิใช่ท่านเงินสำเร็จไปแล้วใช่ก็หลวงพ่อสุขเนี่ยถึงมีความรู้สึกว่าศรัทธาหลวงพ่อเงินมากเพราะเป็นสิทธิ์ผู้พี่แล้ววิชาอาคมเอาตรงๆนะอันนี้เราไม่ได้ว่าสิทธิ์ใครนะหลวงพ่อเงินเนี่ยสามารถที่จะเดินบนผิวน้ำได้ก็คือวิชาเขาผีแก๊กแต่หลวงพ่อสุขต้องจุดเทียนระเบิดน้ำถ้าจะลงไปในน้ำต้องจุดเทียนระเบิดแหวกเป็นทางแล้วลงไปให้หลวงพ่อเงินเดินผ่านผิวน้ำไปเลยเรื่องมาเนี่ยพอเสด็จเตี่ยคุณหลวงพ่อพรมาสัมผัสกับหลวงพ่อสุขไม่ใช่หลวงพ่อสุขหลวงตาแก่ๆนั่งรูปหัวปีเป็นกระต่ายวิ่งไปวิ่งมามาจับกระต่ายมารูปเป็นหัวปีก็งงแล้วเรือที่กำลังจะขึ้นทางเหนือเนี่ยไปดับหน้าวัดสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดก็งงแล้วพอเห็นนี้ก็บอกพวกต้นหนบอกอ่ะไปเดี๋ยวลงไปหาหลวงตานี่ก็ไปพูดคุยก็สมัครเป็นลูกศิษย์ลูกหาล่ำเรียนวิชาจนหนำใจอ่ะไปมาหาสู่กันนานพอสมควรรักกันมากใช่จนกระทั่งหลวงพ่อสุขว่าหมดแล้วที่ให้ไว้ไม่เหลือแล้ววิชาอาคมเล่มไหนหน้าไหนมึงก็เอาไปหมดแล้วอาภากรเอาไปหมดแล้วเอาอย่างนี้ซะขึ้นไปทางเหนือเลยไปวัดคงคารามเหนือเนี่ยสมัยก่อนก็เรียกวัดคงคารามเหนือไปเลยไปหาท่านเงินแกก็ดันร่มไปเอาเรือออกพอเอาเรือออกไปเนี่ยไปครั้งแรกก็เจอหลวงตาแก่ๆนั่งถักแหวนเลยถามหลวงว่าเงินอยู่ไหมไม่อยู่ออกทุดงแล้วเมื่อไรกลับ3วัน5วัน3เดือน3ปีอะไรเงี้ยเสด็จเตี่ยก็งั้นก็ไม่รอไงกลับรอบนึงกันแล้วรอบสองก็เจออีกกำลังถักแหวนอีกหลวงตานี่ถักแหวนทำอะไรวะเนี่ยก็ถามอีกก็เหมือนเดิมเนี่ยโอ้โหเพิ่งจะทุดงไปเนี่ยอะไรแบบเนี้ย2ทีละพอรอบที่3เนี่ยท่านเป็นคนฉลาดปราดเปรื่องมากเสด็จเตี่ยเนี่ยแม่งหลอกกูแน่อะไรเงี้ยนะพอรอบนี้ไปท่านนี้ต้องหลอกเราแน่ๆใช่เพราะมันเป็นไม่ได้หรอกขึ้นมาห่างเดือนห่างวันแล้วไม่เจอก็นั่งทำแหวนอะไรอยู่เงี้ยก็เลยมาเที่ยวนี้ก็หลวงพ่ออยู่เนี่ยไปทุดงแต่เมื่อวานแล้วนะเอาถ้างั้นผมก็กลับแล้วกันไม่เจอก็อย่าเจอนะบอกลูกเรือสตาร์ทเรือเลยเดี๋ยวกลับแล้วพอหันหลังปั๊บวิ่งกลับมาเลยล็อกตัวเลยไอ้จับได้แล้วคือในความรู้สึกของท่านว่านี่ไงหลวงพ่อเงินล็อกตัวเลยหลวงพ่อเงินบอกแม่เสร็จเขาซะละแล้วแหวนที่ถักก็ถักไว้ให้เสด็จเตี่ยมันเป็นการเทสว่ามึงมีความมั่นอดทนแค่ไหนเพราะรู้ด้วยยานแล้วว่าหลวงตาสุขเนี่ยแม่งฝากมาใช่ไหมคือเขาจะต้องมียานเราเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อสุขเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวจะมีเจ้าฟ้าข้าแผ่นดินนะขึ้นมาหาเนี่ยแต่ก็ต้องเทสหน่อยคุยกันในจิตวาระจิตแล้วมึงรักมึงศรัทธากูแค่ไหนมึงอะไรกับกูแค่ไหนมึงอดทนแค่ไหนอะไรเงี้ยพอปั๊บก็ว่าจุงกันขึ้นไปบนกุฏิพอไปกุฏิท่านก็บอกว่ารอแป๊บนึงเดี๋ยวจะไปส่งน้ำแต่ว่าไม่ได้ลงไปอ่างลงไปบ่ออะไรนะแกเข้าไปในกุฏิแล้วก็ปิดกุฏินี่กุฏิไม้สมัยก่อนนะเสด็จเตี่ยนั่งรอเสียงเขาเหมือนไอ้น้ำเดือดอ่ะแกก็สงสัยไงด้วยความสงสัยก็แอบดูเลยเขาบอกหลวงพ่อเงินกำลังส่งน้ำในกาตัวเล็กๆเนี่ยกำลังส่งน้ำในกาลินน้ำชาเนี่ยตกใจเฮ้ยอะไรเงี้ยแล้วพอเข้าไปขับไปใกล้ชิดเนี่ยนั่นก็ถ่ายทอดวิชาผมไม่เขาบอกเสด็จเตี่ยเนี่ยถึงขนาดแปลงร่างได้นะคือคนโบราณคนเก่าๆทหารเรือคือพ่อผมไม่ทหารเรือนะเคยเล่าให้ฟังว่ากูอ่ะไม่ทันแต่ว่ารุ่นเก่าๆแล้วกูฟังเขาบอกเสด็จเตี่ยเขามาหลวงพร้อมเป็นเสือเลยนะเว้ยแปลงร่างเป็นเสือเลยเวลาท่านไปตรวจไอ้พวกกองร้อยกองพันอะไรเงี้ยเฮ้ยเสือมาเสือมาอย่างเงี้ยฉายาได้เป็นงั้นเลยเพราะท่านเนี่ยสามารถจะแปลงร่างเป็นเสือเป็นอะไรได้ก็แสดงว่าเรียนวิชากับหลวงพ่อสุขเสร็จเรียนห้องกันด้วยอาจารย์ท่านเยอะนะเอ้าเสด็จเตี่ยท่านไปหมดนะหลวงพ่อเดิมอะไรไปหมดเลยหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อพิงเอาลูกไปบวชอ่ะพ่อพิงวันมะกอกเนี่ยเอาลูกไปบวชด้วยนะแล้วอย่างพ่ออีอีกนะครับเยอะมากองค์นี้ก็เรียกว่าครบเครื่องเป็นคารวะที่จอมพมังเวทดีกว่าครับเอาละฮะนั่นก็คือเรื่องราวหลวงพ่อเงินนะคร่าวๆดูนะท่านผู้ชมนี่เล่านะยังเรียกว่าผูกพันกับพระเกจิผมนึกบอกชื่อดังมากพี่หนุ่มไงท่านใกล้ชิดสมเด็จโตใช่ไหมพอไปอยู่บ้านนอกเนี่ยไปหาอาจารย์พงโพมีความเกี่ยวพันกับหลวงปู่สุขมีความเกี่ยวพันกับเสด็จเตี่ยของหลวงผมบอกได้เลยเสด็จเตี่ยขึ้นองค์ไหนคุณเล่นได้เลยคือมันเป็นเครื่องหมายการันตีเรียกว่าวันนี้ที่เอามาให้ดูนะฮะเป็นหลวงพ่อเงินนะรุ่นเก่านะฮะเรียกว่ามูลค่าเนี่ยหลักร้อยไม่ใช่ร้อยบาทนะท่านผู้ชม100 ล้านครับแล้ววัตถุมงคลของหลวงพ่อเงินอาจารย์ที่สร้างตอนนั้นน่ะท่านสร้างวัตถุมงคลน่ะ เพื่ออะไรตอนนั้นพิจิตรเป็นเมืองจระเข้เขาบอกโซนหน้าวัดเนี่ยไอ้เข้เยอะแต่หลวงพ่อจะมีเขาเรียกขมิ้นเสกอันนี้ฟังแต่เจ้าวาดรูปปัจจุบันนะเขาบอกเวลามาขอของดีเนี่ยก็จะได้ขมิ้นเสกไปพอล่องเรือปั๊บก็เอาขมิ้นเสกโรยไอ้เข้มันก็โดดหนีถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมาดันเรือพลิกเรือเงี้ยมันจ้องจะกินคนอ่ะผมเชื่อว่าการทำวัตถุมงคลเนี่ยก็เพื่อกันสัตว์ร้ายพวกเนี้ยประเด็นแรกก็เลยการสร้างย้อนยุคประวัติศาสตร์ในครั้งนี้เนี่ยใช้เบอร์หนึ่งของประเทศไทยถูกต้องแชมป์ศรีนครถูกต้องนะฮะพิมพ์นิยมเนี่ยเพราะฉะนั้นหมายความว่าหลวงพ่อเงินย้อนยุคประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ที่ทำออกมาเหมือนกับเป๊ะที่หนึ่งศรีนครทุกอย่างถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพัน Official นะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ